ุกคนรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโลกของเรานะครับเคยมีเทศกาลดนตรีระดับโลกนะครับของคนผิวดำที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าเทศกาลดนตรีวูดสต็อกเลยนะครับแล้วมันก็ยังถูกจัดขึ้นในปี1969ครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จัดวูดสต็อกอีกด้วยครับแต่ว่ามันกลับไม่เคยถูกพูดถึงเลยตลอด50ปีที่ผ่านมาครับเทศกาลดนตรีนี้มีที่มายังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงทำไมผมถึงมาเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้ครับเฉลยกันครับกับเรื่องราวของฮาร์เลมคัลเจอรัลเฟสติวัลครับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ของคนผิวดำที่ถูกลืมเลือนครับย้อนกลับไปเมื่อปี1969นะครับในหน้าร้อนของเดือนมิถุนายนครับที่สวนสาธารณะเมาท์มอริสนั่นเองนะครับซึ่งห่างจากที่จัดงานวูดสต็อกเพียง160กิโลเมตรครับได้มีเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ของคนผิวดำเกิดขึ้นนั่นก็คือเทศกาลทางวัฒนธรรมฮาร์เลมครับเทศกาลดนตรีที่จัดยาวนานถึง6สัปดาห์ครับทุกคนและมีผู้เข้าร่วมชมเนี่ยราวๆ 300,000 คนเลยนะครับที่สำคัญงานนี้เนี่ยเป็นงานฟรีเข้าฟรีนะครับศิลปินที่มาในงานผมบอกได้เลยว่าระดับตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็น BB King ครับราชาเพลงบลูส์นั่นเองครับนีน่าซีโมนนะครับศิลปินผู้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนครับมาเรียแจ็กสันนะครับสตีวี่วันเดอร์และคนอื่นๆอีกเพียบครับซึ่งแน่นอนว่าศิลปินเหล่านี้คือศิลปินคนผิวดำครับการที่เทศกาลนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับโทนี่ลอเรนซ์นะครับผู้จัดงานแล้วก็รวมถึงจอห์นวีรินซี่นั่นเองครับนายกเทศมนตรีแห่งนิวยอร์กซิตี้ครับชายผิวขาวที่ต่อสู้เพื่อคนผิวดำในตอนนั้นนั่นเองนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการที่จัดเทศกาลหรือว่างานรื่นเริงของคนผิวดำต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าในช่วงยุค60เนี่ยเป็นยุคที่มีการเหยียดผิวอย่างรุนแรงซึ่งการเกิดเทศกาลฮาร์เลมขึ้นมาก็เหมือนเป็นสัญญาณที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงปลดปล่อยปลอบประโลมใจและที่สำคัญเพื่อไม่ต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมานั่นเองครับซึ่งการจัดเทศกาลครั้งนี้นะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยจะร้อนมากในปีนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเขาร่วมมือร่วมแรงแล้วก็เต้นกันแบบสุดใจครับร้องสุดใจเหมือนกันสนุกจนลืมสภาพอากาศกันไปเลยครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาดูมากถึง 3-4 หมื่นคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทศกาลนี้เนี่ยเป็นยิ่งกว่าเทศกาลดนตรีครับเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนผิวดำว่าฉันคือคนผิวดำชั้นงดงามชั้นภูมิใจครับนี่คือหนึ่งในประโยคเด็ดที่ถูกพูดไว้ในงานจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยนะครับอีกเพียบเลยครับและหนึ่งในวงดนตรีนะครับที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับเทศกาลนี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับวง Sly and the Family Stone นะครับเพราะว่าวงนี้เนี่ยเขาเป็นผิวขาวและแถมมีผู้หญิงเล่นเครื่องดนตรีด้วยครับพอวงขึ้นมาเนี่ยคนก็จะอึ้งงงๆหน่อยครับเฮ้ยนี่นายเอาคนผิวขาวมาเล่นในงานคนผิวดำทำไมเนี่ยไหนนายลองแสดงฝีมือดูหน่อยซิว่าจะแน่สักแค่ไหนแต่พอเพลงขึ้นมาเท่านั้นล่ะครับคนในงานก็วู้ yes กลายเป็นว่าวงนี้เนี่ยสร้างความเซอร์ไพรส์นะครับและแถมยังเป็นแรงกระเพื่อมให้กับวงการดนตรีได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวงดนตรีโซวงแรกครับที่เชื่อมคนผิวดำและผิวขาวเข้าด้วยกันอีกทั้งยังนำความเท่าเทียมทางเพศมาสู่วงการเพลงอีกนะครับเท่าที่ผมพูดมาเนี่ยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมแทบไม่มีคนรู้จักเลยก็เนี่ยแหละครับคือจุดที่น่าเสียดายมากๆครับแม้ว่าเทศกาลฮาร์เลมเนี่ยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าพองานมันจบทุกอย่างกลับถูกลืมเลือนครับเหลือแค่เพียงความทรงจำของคนที่ได้ไปงานในวันนั้นฟุตเทจวิดีโอที่ถ่ายมาก็ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินมากกว่า50ปีครับถึงขั้นเคยมีคนพยายามที่จะขายฟุตเทจนะครับแล้วก็พยายามจะใช้ชื่อว่า Black Woodstock ครับแต่กลับไม่มีคนสนใจในตอนนั้นแล้วก็ไม่มีสักนิดเลยครับเนี่ยแหละครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวของเทศกาลดนตรีครั้งนี้มันก็หายไปจากความทรงจำของทุกคนผมก็เลยหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าครั้งนึงเราเคยมีเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับนี่คือเรื่องราวของ Harlem Cultural Festival นะครับเทศกาลดนตรีที่ถูกลืมเลือนไปนานกว่า50ปีครับที่ผมเนี่ยอยากหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแล้วก็คลิปนี้ครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามในช่องทางของ Songtopia รวมไปถึงกดไลค์และติดตามเพจของ Songman ด้วยนะครับที่สำคัญ See First กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับเราจะได้สนุกกันกับทุกๆคอนเทนต์ที่เราตั้งใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับ